สวัสดีครับ T Sport Channel ขอนำทุกท่านมาติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับวันนี้ครับที่ทะเลหลวงสเตเดียมครับสุโขทัย FC จะพบกับระยอง FC ถือว่าทีมหนึ่งตกชั้นไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับมานิมังกรระยอง FC ของมาซามิทากิครับส่วนอีกทีมครับสุโขทัย FC อยู่อันดับ13ยังต้องลุ้นต่อครับนี่ก็เป็นไลน์อัพนะครับของทางทีมเจ้าบ้านนะครับสุโขทัย FC ระบบการเล่น 3-5-2 นะครับและนี่ก็เป็นรายชื่อของทีมเยือนนะครับระยอง FC ระบบการเล่น 3-4-3 นะครับ4ประตูในฤดูกาลนี้ของเขาเนี่ยยิงได้ประมาณนี้ก็จริงแต่ไม่ยิงใครมานานหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะครับโอ้โหถ้านับเป็นจำนวนเดือนนี่ก็เกือบ4เดือนแล้วนะครับที่ไอเดลกิโซพิทบูไม่สามารถทำประตูได้ในไทยลีกนะครับเอาละครับเกมเริ่มครับที่ทะเลหลวงสเตเดียมครับถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกทาง T Sport Channel นะครับวสุศิวกิจโอ้โหพลิกสวยมากครับอนุชิตตรงนี้แล้วให้มาที่พิทบูพิทบูด้วยซ้ายเฮ้ยโอ้โหดูนี่เกือบไปครับแล้วซ้ำอีกทีนึงข้ามคาครับโอ้โหโอ้โหบอลจังหวะนี้สุดท้ายไปชนเสานะครับแล้วก็จะมาซ้ำนี่ก็ยิงข้ามคาออกไปอีกดูอีกทีครับจังหวะเล่นลูกนี้ของพิทบูครับยิงด้วยซ้ายบอลที่ชนเสาครับแล้วจะซ้ำโดยเทพิทักษ์พูนจวงแล้วก็ข้ามคาออกไปครับโอ้น่าเสียดายเลยครับทางระยองโอ้ยิงลูกนี้บอลผ่านมือพีรพงศ์มีปัดโดนปลายมือครับแต่จังหวะที่น่าผิดหวังกว่าคือจังหวะซ้ำของเทพิทักษ์ครับไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับขวาสุดไปเอาลงได้ศิลามองข้างในแล้วเปิดปาดมาได้ยิงไม่โดนแล้วตรงนี้สถานภาพยิงแล้วโอ้โหดูครับอนุสิทธิ์เซฟไว้ได้แล้วกระโดดไปตะคุบอีกทีนึงดูอีกครั้งนะครับจังหวะขึ้นเกมรุกมาของสุโขทัยตักไปด้านขวาก่อนนะครับแล้วดูจังหวะปาดมาครับของศิลานะครับปาดมาแล้วยิงแฉลบจังหวะนี้แล้วก็ซ้ำอีกทีโดยทางสันติภาพนะครับแล้วดูตรงนี้ก่อนครับศิลาให้ขวามาไหนกรอบเกโตสอิบซาเบโลยิงแล้วติดอนุสิทธิ์อีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับเป็นจอมเซฟจริงๆครับดูจังหวะนี้ครับศิลาสีกำปังครับลากตีมาก่อนครับแล้วก็เปิดมาด้านขวางกรอบเขตโทษมุมมันจะแคบนะครับแต่พยายามยิงลอดขาเลยครับจังหวะนี้ครับเอฟซันเมลโลครับนี่ครับสุดท้ายจับลั่นจริงๆแล้วเป็นฟรีคิกเลยครับอนุชาสุขใสครับในช่วงนี้ต้องทำงานเยอะหน่อยนะครับจังหวะของอนุชานะครับแล้วก็โอ้โหกับนุกูลกิจอีกแล้วนะครับโอ้โหเหมือนจังหวะที่ล้มลงไปแล้วก็มันมีบั้นท้ายเลยครับโอ้โหไม่ใช่บั้นท้ายเลยครับเหมือนเป็นสตั๊ดไปโดนเข้าที่หน้าของอนุชานะครับโอ้โหแล้วลองยิงเลยครับแม่เข้าซองอนุสิทธิ์เติมมีครับให้ช่องนี้สวยครับจอมบาโจผิวหนีอดัมมิเตอร์แล้วยิงโอ้โหนี่ครับนี่แหละครับครั้งแรกในเกมนี้ครับของทางจอนบาโจนะครับดูอีกทีครับรับบอลจากจุงเมียงโอครับแล้วก็แตะเข้าขวาแล้วก็ยิงเลยครับจังหวะนี้แต่ข้ามคานเลยครับดูจังหวะโชว์ความพริ้วของแกนะครับหนีผ่านทางอดัมมิเตอร์มาครับยังได้ครับจอมบาโจแล้วเปิดโค้งมาเสา2อิปซันเมโลยิงแล้วโอ้โหบอลไม่ตรงกรอบครับโดนไม่เต็มพิทบูที่ยิงไปชนเสาเลยครับเอาดูตรงนี้ก่อนครับอิปซันเมโลปาดมาแล้วโอ้โหดูดิอดัมมิเตอร์ครับมี3คนประคองไว้แล้วล็อกมาขวาตรงนี้โล่งเลยครับพิทบูจับด้วยขวาเข้าซ้ายพิทบูยิงติดบล็อกครับแล้วเคลียร์มาได้เป็นบอลโต้กลับของสุโขทัยบ้างครับ25ทีผ่านแล้วครับเปิดขึ้นหน้ามาแล้วหลุดมายังไม่มีธงล้ำหน้าครับอิปซันเมโลอิปซันเมโลโหลูกนี้สุดๆเลยครับประตูที่พวกเขาต้องการครับสุโขทัย FC ขึ้นนำแล้ว 1-0 จากคนนี้อิปซันเมโลนี่ครับดูอีกทีจังหวะตักเข้ามานะครับไม่ล้ำหน้านะครับแล้วก็จับบอลแรกได้ดีครับแล้วก็บอลจังหวะ2เล่นต่อได้เลยแล้วก็กดด้วยซ้ายครับแสกหน้าอนุสิทธิ์เติมมีครับลูกยิงของอิปซันเมโลครับสมบูรณ์แบบครับจังหวะนี้ดูครับกดเปรี้ยงเดียวจังหวะนี้ครับโอ้โหกองหลังของระยองก็มาไม่ทันแล้วครับสุวัชจันทร์บุญพาครับและประตูนี้ถือว่าสำคัญด้วยนะครับถ้าหากว่าทางฝั่งของสุโขทัยวันนี้เก็บ3แต้มได้นะครับจะมีทีมตกชั้นเป็นทีมที่2ทันทีนะครับนั่นก็คือทางตราดนะครับโอ้โหแกเป็นคนทุ่มเทอยู่แล้วครับเอาแล้วจ่ายพลาดอนุชิตแล้วโอ้โหบาโจใจคอบิ๊กจอนครับเป็นอีกคนนึงเป็นตัวอันตรายดูตรงนี้ก่อนพิทบูด้วยขวาแล้วเรียบร้อยเหมือนกันครับอ้าวโอ้โหพลาดกันเองครับแนวรับของสุโขทัย FC ครับลูกนี้ยิงดีมากครับดูจังหวะเปิดของทางยอดรักครับเปิดมาหน้ากรอบเขตโทษบอลสุดท้ายถึงพิทบูแล้วก็กดด้วยขวาครับนี่ครับบอลนี่พุ่งเสียบสามเหลี่ยมเลยครับจับบอลก่อน1จังหวะนะครับแล้วก็หวดด้วยขวาครับโอ้โหลูกนี้นี่เป็นความผิดพลาดของโจชัวกรอมเมนครับเนี่ยครับบ่งไม่โดนเฉยเลยครับแล้วพิทบูจับด้วยซ้ายใส่ด้วยขวาก็ไม่เหลือเลยครับตรงนั้นประตูตีเสมอมาแล้วครับพิทบูนี่ครับพิทบูนี่ขึ้นมาเป็นนาทีที่38นะครับยิงตามตีเสมอให้กับระยองไล่มาเป็น 1-1 ให้ที่จอมบาโจ
บาโจไปตามทางครับนุกูลกิจมีเวลาแล้วเปิดโค้งมาเสา2อิปซาเบโลโฮโฮโฮนี่ครับจังหวะสุดท้ายมันโดนเหลียบไม่ดีเลยครับบอลมันเลยหลุดเสาออกไปดูจังหวะตักมาครับแล้วก็ตั้งคอรอมงจังหวะนี้นิดเดียวครับจังหวะเปิดเข้ามาของนุกูลกิจนะครับดูนี่เปิดแม่นจริงๆครับจะยิงหรือจะเปิดครับแล้วยิงด้วยขวาบอลโอ้โหพุ่งตรงดิ่งไปเข้ามือของอนุสิทธิ์เลยครับมาอยู่ที่อิปซาเบโลมุดหนีมาสวยครับแล้วครับอิปซาเบโลใช้ความเร็วใช้ความเร็วเข็นมาได้ก่อนไปโทษแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โหหักเสาออกไปครับอิปซาเบโลโอ้โหเสียดายเลยครับนี่ดูจังหวะพาบอลมาเองเลยครับคนเดียวลากเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็แตะเข้าขวายิงโอ้โหหักเสาไปนิดเดียวเท่านั้นแหละครับนี่เบียดยังไงก็เบียดไม่อยู่ครับอนุชิตแล้วก็ยิงด้วยขวาครับบอลนี่มันติดไซโป้งออกไปเลยครับแล้วเปิดมาอีกหลุดมาอีกครั้งนึงแล้วอิปซาเบโลกระโดดลูกนี้แล้วโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะนี้โอ้โห2จังหวะซ้อนๆเลยครับดูอีกทีจอนบาโจ้ตักมาด้านหน้ากรอบเขตโทษแล้วบังอย่างนี้เหลี่ยมได้เปรียบครับจังหวะตักนี่โอ้โหนิดเดียวเท่านั้นแหละครับจังหวะนี้ต้องชมอนามิเตอร์ครับที่พลาดจังหวะแรกก็จริงครับแต่ยังหันมาเจอบอลก็ม่งสกัดศิลาหักมาที่อิปซาเมโลแตะหนีได้แล้วล้มลงไปเอ้าโอ้โหผู้เสียหน้าเป็นจุดโทษเลยครับสัญญาณมาแล้วครับจอมบัจจอยิงแล้วโอ้โหปัดได้แต่ไม่ออกครับเป็นประตูขึ้นนำอีกครั้งนึงให้กับสุโขทัย FC เจ้าถิ่นครับออกนำระยองไป2-1จากคนนี้ครับบิ๊กจอนบัจจอต้องการเลยครับดูจังหวะนี้ครับจังหวะที่ลากบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วอนุชิตนี่ไปสกัดโดนครับผู้สินนี้ชี้เป็นจุดโทษแล้วก็จอนบัจโจ้ลุกขึ้นมายิงจังหวะนี้ครับดูจังหวะยิงด้วยขวายิงไปทางซ้ายมือตัวเองครับพยายามพุ่งปัดแล้วนะครับอนุสิทธิ์แต่ว่าด้วยความแรงลูกยิงจอนบัจโจ้มันแรงจริงครับยิงปัดยังไงก็ปัดไม่ออกครับลูกนี้นี่ทีเด็ดในช่วงท้ายครึ่งแรกเลยครับส่วนทางฝั่งของระยองเนี่ยพวกเขาก็น่าจะตกใจแล้วก็ไม่พอใจเลยครับกับจังหวะเมื่อสักครู่ครับแล้วก็จบครึ่งเวลาแรกครับที่ทะเลหลวงสเตเดียมนะครับสุโขทัย FC ครับเจ้าถิ่นออกนำระยอง FC ทีมเยือนไป2-1ครับก็สลับฝั่งกันเรียบร้อยนะครับสุโขทัยเจ้าถิ่นชุดส้มทั้งชุดนะครับส่วนระยอง FC ชุดสีน้ำเงินเข้มทั้งชุดครับครับบอลมาต่อที่สันติภาพไหนกรอบเขตโทษมุดไปสันติภาพเปิดมาแล้วแม่ฉลับออกหลังครับครับมองข้างในเปิดโค้งมาเสาแรกแล้วมงได้เอ้าโหแล้วปัดอนุสิทธิ์เติมมีครับบอลเข้าประตูไปหรือยังครับตรงนี้เรียบร้อยเลยครับนี่ครับจังหวะมงของนุกุลกิจครุฑใหญ่ครับผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยยกธงว่าบอลข้ามเส้นไปแล้วครับสุโขทัยนํา3-1ครับเดี๋ยวดูทีฟลูกเปิดของจอนบาโจโยนโค้งมาเสาแรกแล้วสะบัดจังหวะนี้ครับอนุสิทธิ์นะครับควักออกมาจากเส้นนะครับแต่เดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีนะครับน่าจะให้ดูกันหลายๆมุมนะครับว่าข้ามเส้นไปหรือยังนะครับโดนประตูนี้เข้าไปนี่ตามหลัง1-3นี่โอกาสที่กลับมานี่เหนื่อยเลยครับเหยียบขึ้นมาแล้วครับเป็นนาทีที่48ศิลามองข้างในจ่ายมาจอมบาโจแตะบอลแรกแล้วหนีมาสู่สุภกิจได้เอ้าบอลยังมาเข้าทางเขาครับบาโจด้วยซ้ายลูกยิงของทางจอมบาโจครับดูจังหวะเปิดเข้าไปของศิลานะครับแล้วเบียดกับวสุศิวกิจนะครับแล้วบอลไปชนจังหวะนี้แล้วเด้งเข้าทางปืนอีกทีกดด้วยซ้ายครับลูกยิงของจอมบาโจยอดรักได้มีพื้นที่แล้วครับมองข้างในแล้วลองยิงเลยครับยอดรักโอ้โหต้องทุบทิ้งออกมาครับพีรพงษ์เบิ้ลขึ้นหน้ามาใช้ความเร็วของสันติภาพครับแล้วมุดมาโอ้โหนี่ครับแล้วเช็คใบแดงเลยนะครับโอ้สุวัฒน์จันทร์บุญพานะครับจะให้เป็นใบอะไรครับใบแดงเลยครับนี่ครับโอ้โหดูครับเพราะซ้ำกำซัดจริงๆครับระยอง FC ไปที่เอกสิทธิ์แต่นี้มาสวย 1-2 กับอิปซาเมโลจ่ายมาจอมาโจข้ามให้แล้วเอกสิทธิ์เฉาบุตรด้วยซ้ายลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหไปไกลแล้วครับ4-1ครับเอกสิทธิ์ฉาวบุตรครับแล้วนี่ครับแม่ปูดีปิปี้ก็มาครับดูอีกทีครับจังหวะตะลุยขึ้นมานะครับอิปซันเมโลครับจ่ายไปด้านซ้ายกรอบเขตโทษแล้วนี่ครับจับบอลจังหวะนี้แล้วก็กดด้วยซ้ายครับพุ่งเข้าหน้าต่างอีกเสาเลยครับจังหวะยิงเฉียบขาดมากครับเอกสิทธิ์ฉาวบุตรครับเหลือเกินจริงๆครับเอกสิทธิ์ฉาวบุตรท่าดีใจนี่โอ้โหครับถือเป็นแฟชั่นเป็นเทรนด์ใหม่เลยครับเอกสิทธิ์ฉาบุตรครับขึ้นมานาทีที่61นะครับโอ้โหและเป็นประตูที่ออกนำ 4-1 ครับหมุนสวยครับเทพิทักษ์ให้ไปทางขวาล็อกเข้าซ้ายลองยิงลูกนี้แล้วโอ้โหบอลฉลับครับดีไม่ตรงกรอบครับลูกยิงของฤทธิเดชดูครับจังหวะจ่ายเข้ามาครับแล้วก็
ล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงเสาแรกโอ้โหจังหวะนี้ยิงนี่ไปฉลับแนวรับของสุโขทัยเลยครับเกือบเปลี่ยนทางเข้าประตูครับวันนี้พยายามจะฟ้องผู้ตัดสินครับว่าโดนแขนนะครับจ่ายมาอนุชิตเบิ้ลสวยครับตรงนี้แล้วตัดมาจิ้มอีกทีนึงก็แม่บอลไปโดนนุกูลกิจออกหลังอีกครับเตะมุมอีกทีนึงสุดท้ายเปลี่ยนมาตรงกลางสวยครับณัฐวุฒิแสงสีเก็บได้แล้วยิงด้วยขวาบอลลูนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบอีกครับดูอีกครั้งครับจับบอลได้แล้วก็กดด้วยขวาครับบอลนี่มันติดไซโป้งออกไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับลูกยิงของทางณัฐวุฒินะครับปั่นด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหหลอกยิงเลยครับแต่ว่าบอลมันโด่งข้ามคานออกไปถือว่ายิงได้ลุ้นเหมือนกันนะครับโตกลับมาตรงนี้ครับ2ต่อ3ครับเลโอนเจมส์มีอิซาเมโลวิ่งทำทางไปเจมส์รอเพื่อนมาอีกคนนึงตัดเข้าในสวยครับเจมส์ด้วยซ้ายโอ้โหลูกนี้ทีเด็ดจริงๆครับตัวสำรองที่เพิ่งลงมาครับดูครับจังหวะลากเข้ามาของเลโอนเจมส์ครับเลี้ยงจี้มาแล้วก็กดด้วยซ้ายกว่านี้ครับขึ้นนำ5ต่อ1ครับประตูแรกในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวครับโอ้โหมีน้ำตาคลอครับลูกนี้เลโอนเจมส์โอ้โหถือว่าวันนี้นี่เรียกเสียงเฮให้กับแฟนๆนี่ได้5ครั้งเลยครับสุโขทัย FC ครับนาที85ครับประตูของเลโอนเจมส์เจอตัดได้ครั้งนึงณัฐวุฒิให้มาอิซาเมโลแล้วดูครับณัฐพลเปลี่ยนพลายวิ่งห่อมาแล้วแล้วเปิดโค้งมาตรงนี้เอาบอลลงได้ณัฐวุฒิเจริญบุตรดีดด้วยขวาโอ้โหลูกนี้ต้องบินเซฟครับอนุสิทธิ์เตอร์มีโอ้ถือเป็นซุปเปอร์เซฟเหมือนกันครับดูอีกทีครับจังหวะโยนมาของณัฐพลแล้วก็ดูครับจังหวะนี้โอ้โหดีดคือปลายมือจริงๆครับจังหวะจับบอลแล้วก็ดูครับจังหวะดีดไซก้อยครับคือจังหวะนี้ต้องชมซุปเปอร์เซฟของอนุสิทธิ์เลยครับปิยราชจ่ายมาที่อิปซันเมโลอิปซันเมโลด้วยขวาโอ้โหลูกนี้แม่บอลนี่น้ำหนักทิศทางนี่เฉือนๆครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับระยองในตกชั้นไปแล้วนะครับส่วนสุโขทัยยังต้องหนีตายต่อไปครับแล้วผู้ตัดสินครับคุณอนุสรหนูแก้วครับก็เป่าจบเกม90นาทีที่ทะเลหลวงสเตเดียมครับเจ้าดินสุโขทัย FC ครับถล่มเอาชนะระยอง FC ไป5ประตูต่อ1ครับ Sense Football